้ยโอเคพอละนิดตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเรือนพาไลไปชมด้านขวากันก่อนนะครับเรือนพาไลโอ้ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นแผนผังบ้านจำลองนะฮะตรงนี้เป็นพญาศรีสัชนาลัยบดีอ๋อผู้เรียบเรียงประวัติพญาพิชัยเป็นคนแรกวันนี้ก็มีเจ้าตากสินนะโอ้แล้วก็มีรู้สึกจะเป็นหมวกนะของเก่าตรงนี้เป็นถ้วยชามโบราณนะหาดูยากครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะนี่เป็นหอพระหรือห้องพระนะนี่เป็นห้องครัวนะเรือนครัวห้องครัวสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครัวสมัยก่อนก็จะเนี่ยการทำอาหารแบบใช้ฟืนนะนี่ก็ตายปลูกมะพร้าวสมัยก่อนหาดูยากนะนี่เป็นถ้วยชามนะเป็นตะเกียงแห่งเก่าเก่าถือว่าหาดูยากมากเดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงตรงนี้เป็นเรือนพญาพิชัยนะน่าจะเป็นห้องนอนหรือเปล่าดูยากไหมอ๋ออันนี้เป็นรูปของทายาทนะของพญาพิชัยนะนี่นะทายาทนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกเลยนะ
ชั้นที่6ทายาทพญาวิชัยดูยากมากเราบ้านอาหารดูยากเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นเรือนแม่นายนะครับนายนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันหนึ่งมีของเก่าเยอะเลยครับนี่เรือนแม่นายนี่น่าจะเป็นเรือนของเป็นแม่พญาพิชัยหรือเปล่าป้าแม่นายไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นแม่พญาพิชัยหรือเปล่าถ้าผิดถูกประการใดผมขออภัยด้วยนะครับมีถ้วยชามเก่าๆมากมายดูยากครับดูยากนี่เป็นที่นอนนะฮะดูยากมากนี่เป็นกระจกนี่เป็นหิ้งพระก็มีประมาณนี้นะครับก็โดยรวมสวยงามมากครับหาดูได้ยากมากผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ